อเมริกาตาแหกรัสเซียเดินสายคุยกลุ่มละตินเดินหน้าเทดอลลาบาซิลคิวบานิการากัวกระชับเศรษฐกิจความมั่นคงลุงแซบของรัสเซียเซเกลฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเดินทางถึงเมืองหลวงของบาซิลแล้วตามกําหนดทัวร์เดินสายพบเพื่อนย่ตนละตินอเมริกาแบบยาวไปดูเหมือนว่าผู้นําประเทศละตินไม่ใช่กลุ่มโปรอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่นอกจากบาซิลแล้วก็จะไปเยือนคิวบาเวเนซุเอลาและนิการากัวเล่นเอาอเมริกาหน้าัานเมื่อ รัสเซียตีท้ายครัวแบบเน้นๆไม่แน่อาจจะได้เห็นขีปนาวุธของรัสเซียมาวางแถวๆนี้อีกครั้งเมื่อกระแสสงครามพิกถึงขีดสุด18เมษาย,ยน66สำนักข่าวทาสัสและสปุตนิกรายงานว่าคณะผู้แทนของรัสเซียและบราซิลซึ่งนำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้จัดการหารือกันในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาณที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในเมืองหลวงของบราซิลเมาโรวิเอร่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลกล่าวว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจฝ่ายเดียวที่กำหนดต่อรัสเซียโดยไม่ ผ่านคณะมนตร,รีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นอันตรายต่อประเทศกําลังพัฒนาผมย้ํากับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลัฟลอฟถึงจุดยืนของบาราซิลในการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวนอกจากไม่ได้รับการประสานงานกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาซึ่งหลายประเทศยังไม่หายจากโรคระบาดนักการทูตระดับสูงกล่าวในการแถลงข่าวหลังจากการคุยกับเซอร์เกย์ลัฟลอฟลัฟลอฟจะเข้าพบกับประธานาธิบดีลุยส อสอินาซิโอลูลาดาซิวาของบราซิลนอกจากนี้รัฐมนตรีรัสเซียยังได้พบกับที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของบราซิลเซลโซออมอริมรัฟลอฟอธิบายว่าเป็นพัฒนาการใหม่ของความร่วมมือระดับภูมิภาคเชิงคุณภาพนักการทูตชั้นนําของรัสเซียจะเข้าพบกับคู่หูชาวบราซิลมาอุโรวิเอาราและยาวาน กิลปินโตแห่งเวเนซุเอลาและยังมีกำหนดจะนั่งคุยกับเพื่อนร่วมงานชาวคิวบาบรูโนโรดริเกสปาริลาและเดนิสมอนคาดารัฐมนตรีต่างประเทศนิการาก,กัวด้วยลัฟลอบได้สรุปหัวข้อที่น่าจะเน้นย้ำถึงวาระของการประชุมของเขากับรัฐมนตรีต่างประเทศของ4ประเทศในละตินอเมริการะบุในบทความของเขาสำหรับหนังสือพิมพ์บราซิล ฟอนฮาเดซาเปาโ,โลและนิตยสารบูซอสของเม็กซิโกซึ่งพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอย้ำว่ามอสโกยืนหยัดอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียและลาตินอเมริกาบนพื้นฐานของการสนับสนุนซึ่งกันและกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการคำนึงถึงผลประโยชน์ของกันและกันความสัมพันธ์ของเรากับหลายประเทศในภูมิภาคกำลังพัฒนาตามแนวทางนี้โดยจิตวิญญาณของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ลาฟลอฟย้ำว่ารัสเซียยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเข้มแข็ง มีเอกภาพทางการเมืองและมีเสียรภาพทางเศรษฐกิจลับลอบระบุว่าการสร้างพื้นที่สําหรับการเดินทางร่วมกันโดยไม่ต้องใช้วีซา่าปัจจุบันครอบคลุม27รัฐของรัตินอเมริกาและแคริบเบียนเขากล่าวว่าอเมริกาใต้ทั้งหมดและเกือบทั้งหมดของอเมริกากลางกลายเป็นวีซ่าฟรีสําหรับพลเมืองรัเสเซียเขายังกล่าวอีกว่า ภูมิทัศทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่สําหรับการพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัสเซียและประเทศลัตินอเมริกาซึ่งกําลังมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในการสร้างระเบียบโลกแบบหลายขั้วลาฟลอฟชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือของเรากับประเทศในลัตินอเมริกานั้นขึ้นอยู่กับแนวทางเชิงปฏิบัติที่ปราศจากอุดมการณ์ซึ่งไม่ได้มุ่งร้ายต่อใครไม่เหมือนมหานาครที่เคยเป็นอนาณาธิคมในอดีตเราไม่แบ่งพันธมิตรเป็นเพื่อนหรือศัตรูและ เราไม่ท้าทายพวกเขาด้วยทางเลือกเทียมให้เลือกว่าจะอยู่ข้างเราหรือต่อต้านเรานักการทูตชั้นนาของรัสเซียเน้นย้าถึงความสําคัญของการใช้ประโยชน์สูงสุดจากธรรมชาติที่เกื้อกูลกันของเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเพื่อยกระดับ พันธมิตรทางเทคโนโลยีที่เต็มเปี่ยมและเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินของประเทศแทนการใช้เงินดอลลาร์หรือยูโรเมื่อทำธุรกรรมโดยเราจะร่วมมือกันเป็นจริงเป็นจังอย่างมั่นคงนอกจากนี้ลาฟลอฟยังยกย่องความพยายามของรัสเซียในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเขาเสริมว่าเพื่อช่วยประเทศในลาตินอเมริกาเพิ่มความมั่นคงของพลเรือนผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียได้ฝึกอบรมบุคลากรมืออาชีพสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติและช่วยประเทศต่างๆเอาชนะผล กระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแม้ชาติตะวันตกจะคว้ามบาตร,รัสเซียและกดดันทางการเมืองและแม้กระทั่งขู่กันโชคต่อมอสโกแต่ปีที่แล้วรัสเซียก็ส่งออกไปยังละตินอเมริกาและแคริบเบียนเพิ่มขึ้น3.8%การเพิ่มขึ้นของการส่งมอบปุ๋ยและผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียไปยังภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในปี2565รัสเซียเพิ่มการส่งออกข้าวสาลีในภูมิภาคนี้ถึง48.8%